ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้เราได้สาวโรงงานทั้งสองคนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นก็คือปานและออมทั้งสองคนจะต้องจับคู่ประลองกันเพื่อหาแชมป์ประจำอาชีพสาวโรงงานจะเป็นใครไปลุ้นกันต่อได้เลยครับลูกทุ่ง10ทิศครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรอบชิงชนะเลิศประจำอาชีพสาวโรงงานรอบนี้น้องปานเจอกับน้องอ้อมครับเอาละเราเชียร์กันมาตั้งแต่รอบแรกแล้วยังมีรอยยิ้มทั้งคู่จนถึงรอบนี้นี่ไม่ธรรมดานี่เขาเรียกว่ามวยถูกคู่นะอยากฟังมากๆเลยแล้วก็อยากให้เจอกันด้วยเอออยากให้เจอกัน น้องปานคะต้องมาเจอกับน้องอ้อมเขาเป็นยังไงคือต้องบอกก่อนว่าหนูกับอ้อมอ่ะเราคุยกันตลอดสนิทกันมากเหมือนเป็นเพื่อนรักหัดเหลี่ยมโหดเลยเป็นไงต้องมาห้ำหั่นกับเพื่อนกันเองมีอะไรอยากจะบอกน้องอ้อมไหมก็ให้อ้อมทำให้เต็มที่ถึงอ้อมชนะปันก็ไม่เสียใจถ้าอ้อมชนะเออแต่ถ้าเลือกได้อยากให้ใครชนะหนูค่ะน้องอ้อมล่ะคะวันนี้ต้องมาห้ำหั่นกับเพื่อนเรามีอะไรอยากจะบอกน้องปานไหมปานสู้ๆปานทำได้ดีอยู่แล้วนี่ก็ให้กำลังใจแต่ก็เราก็เต็มที่เหมือนกันเออเอาละเอาละเจอกันหน่อยเพื่อนกับเพื่อนอ่ะเออเอาละเดี๋ยวต้องมาตัดสินครับระหว่างน้องปานกับน้องอ้อมใครจะเสียงดีที่สุดประจำอาชีพสาวโรงงานรอบนี้ครับคุณผู้ชมครับเพลงที่จะนำมาประชันกันนั่นคือหนาวแสงนีออนและนี่เป็นเวอร์ชั่นของคุณตั๊กแตนชลดาพร้อมแล้วคุณผู้ชมครับและนี่คือรอบชิงชนะเลิศเชิญบ้านเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงกายข้างกองไฟ
ดหวังไว้คือวันหนึ่งที่หัวใจจะหอบรักไปซบอุ่นไอดินคือวันหนึ่งที่หัวใจจะหอบรักไปซบอุ่นไอดินกันชัดๆเลยนะครับเพื่อนรักกับเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักนะเอาละครับครูสลาครับบรรยากาศการแข่งขันคู่นี้น่ารักนะครับเพิ่งรู้ว่าสนิทกันแล้วก็มันทำให้บรรยากาศของการแข่งขันมันดีคำพูดก่อนร้องก็น่ารักมากรวมถึงการเลือกเพลงต้องยอมรับว่าเพลงหนาวแสงนีออนเป็นเพลงที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนสู้ชีวิตหรือว่าสาวโรงงานเหมือนกันกับเพลงดอกหญ้าในป่าปูเหมือนว่าคนที่ร้องเพลงเป็นขาดความมั่นใจนั่นคืออ้อมแต่คนที่ร้องเทคนิคเป็นรองแต่หัวใจเหมือนดีกว่าคือปากภาพออกมาประมาณองค์รวมถือว่าร้องเพลงได้ความรู้สึกว่ามาจากใจดีแต่ถ้าทางด้านเทคนิคแล้วนี่มันไม่ค่อยสมบูรณ์ทั้งคู่แต่มีบางคนที่ทำได้ดีกว่าเดี๋ยวสรุปครับขอบคุณครูสลาครับพี่เท่งครับผมเพิ่งเข้าใจว่าการที่เราร้องเพลงได้เพราะร้องเพลงได้เป็นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเพลงนะเพลงที่เราถนัดและบางทีเราเจอเพลงที่เราไม่ถนัดเนี่ยไม่มีปัญหาน้องอ้อมหนูมามืดอ่ะแต่หนูมาเจอเพลงนี้นะพี่จับได้คือเสียงต่ำหนูหายอาจจะเป็นเพลงที่ไม่เข้าร่องเสียงหนูก็ได้แต่พอมาถึงน้องป่านเนี่ยพอร้องเพลงนี้นะหนักใจนะเนี่ยผมชอบอยู่อย่างนึงน้องป่านกับอ้อมเพิ่งมารู้จักกันใช่ไหมแต่เมื่อกี้ฟังเสียงน้องป่านพูดกับอ้อมเนี่ยเหมือนมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นมายาวนานแล้วนะพี่อยากให้มิตรภาพอย่างนี้มันยืนยาวตลอดวันนี้ใครจะเป็นแชมป์หรือใครจะได้เป็นแชมป์อยากให้มิตรภาพ2คนนี้เจริญต่อไปเอาล่ะต้องตัดสินกันแล้วนะครับทั้ง2ท่านมาสำหรับผู้ที่ได้แชมป์ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ2ใน3เสียงเช่นเคยใครได้แชมป์สรุปเลยนะฮะถ้วยรางวัลประจำอาชีพสาวโรงงานอยู่ทางด้านนั้นเลยเอาล่ะมาตัดสินกันเลยครับคุณผู้ชมครับใครที่จะได้เป็นแชมป์ประจำอาชีพสาวโรงงานคุณสลาครับคุณสลาจะเลือกใครปาดครับน้องปาดครับ1เสียงเอาละเอาละพี่เท่งครับพี่เท่งจะเลือกใครถ้าพี่เท่งเลือกน้องปาดเกมจบทันทีครับแต่ถ้าเลือกน้องอ้อมต้องไปลุ้นกันต่อให้ปาดครับเลือกน้องปาด2เสียงนะครับรู้แล้วเรียบร้อยรู้ผลแพ้ชนะแล้วนะครับขออนุญาตถามน้องหลิวน้องหลิวเลือกใครคะก็จริงๆชอบเสียงทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าเพลงนี้เห็นชัดจริงๆเลือกป่านค่ะน้องป่านได้แชมป์ทันทีนะครับชัดเจนแล้วนะครับน้องอ้อมดีด้วยนะแหมสาวปริญญาโทนะครับผมว่าในตัวและความสามารถของหนูเนี่ยมีอะไรมากกว่านี้อีกมากมายเลยพี่เชื่อว่าถ้าหนูเอาดีทางนี้ครูครับผมว่าก็ทำได้เธอไม่เคยเป็นนักร้องสายประกวด อยากมาร้องรู้สึกว่าโอเคทำได้เธอก็มามันจึงดูบริสุทธิ์ใสสะอาดมากขอให้โชคดีและขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราถ้ามีโอกาสกลับมาอีกนะคะกลับมาค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องอ้อมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะด้านหลังเลยค่ะสาวสวยคนนี้นะแหมมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะเลยนะน้องปานโอ้โหอย่างที่น้องหลิวบอกเลยตั้งแต่รอบแรกยันรอบชิงชนะเลิศตอนนี้รู้สึกไงก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะคือวันนี้แบบหนูทำให้แม่ภูมิใจได้แล้วเพราะเขาก็แบบผลักดันหนูมาเยอะแล้วในเรื่องเนี้ยแล้วคือเขาก็อายุมากแล้วด้วยหนูก็แบบคือหนูยอมแบบลางานมาแบบหนูอยากทำให้เขาเห็นว่าหนูก็ทำได้เหมือนกันและหนูก็ทำได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้วยแชมป์ประจำอาชีพสาวโรงงานเป็นของหนูทันทีครับ
ประจำอาชีพสาวโรงงานคือน้องปานสัปดาห์หน้ากับความสนุกสนานของ2อาชีพที่ไม่ธรรมดากับวันเสาร์ของอาชีพสิงห์นักบิดวินมอไซคุณนิกเคยด่าใครไหมเคยไหมสมมติทะเลาะกันผมขึ้นมอไซค์แล้วเอาเหรอเอาเหรอได้ข่าวว่าสาวไปบวชเป็นชีต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันและวันอาทิตย์กับอาชีพที่ทุกคนต้องรู้จักช่างเสริมสวยคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้บอกกันแน่เด้ถ้าสิแท้น้องทิมอย่าเถิดนิ่มอันนี้ถ้าตั้งเกณฑ์ว่าชอบใครตัดสินไม่ได้จะไพเราะขนาดไหนพลาดไม่ได้จริงๆครับถือว่าฟูมากพี่เวลาเขาฟังเพลงเพราะๆเนี่ยเวลาเขาชอบเขาจะบอกมันอิ่มอ่ะมันเพราะอ่ะแต่ถ้าฟังแล้วมันฟูอ่ะทำไมเราต้องมาเถียงกันเรื่องฟูด้วย ไม่ผมว่าเอางี้ดีกว่าทีหลังอ่ะเก้าอี้คุณเท่งไม่ต้องมีหรอก